นับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกสง่ากับผมวชิตเหมิดไทยสงครับสัปดาห์นี้ครับทางรายการมีความเคลื่อนไหวครับในส่วนของธุรกิจอสังหามาฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งค่ายครับล่าสุดทางด้านบริษัทธนพัฒน์ Property Development จำกัดมหาชนครับก็ได้ออกมาจัดงานแถลงข่าวครับถึงการเจาะในส่วนของทิศทางของธุรกิจในพื้นที่ทำเลทองจังหวัดกรุงเทพครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมภาพบรรยากาศภายในงานพร้อมเสียงภาคของทหารค่ายธนพัฒน์กันเลยครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงคอนโดในกรุงเทพนะครับก็คงจะต้องแบ่งเป็นสัก 2-3 area นะครับในมุมมองที่ผมคิดว่าควรจะพูดถึงนะครับก็คือว่าตลาดคอนโดที่อยู่ในโซนที่เราเรียกว่าเป็น CBD หรือพื้นที่กลางเมืองอยู่ในย่านสุขุมวิทในช่วงตั้งแต่สุขุมวิทซอยต้นๆไปถึงสักทองหล่ออะไรเงี้ยนะครับต้องบอกว่าตลาดพวกนี้เนี่ยก็มีพัฒนาการค่อนข้างที่จะปรับตัวในเชิงของราคาที่สูงขึ้นนะครับแน่นอนซัพพลายที่ออกมาไม่ได้เยอะมากนะครับเหตุก็เพราะว่าที่ดินที่จะเป็นที่สำหรับใช้ในการพัฒนาโครงการสร้างตึกสูงได้เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดนะครับมีแลนด์ซัพพลายหรือที่ดินที่จะมาใช้เนี่ยมันก็มีน้อยลงแล้วในระดับราคาก็แพงขึ้นสิ่งที่เห็นแน่ๆก็คือในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอาจจะสูงขึ้นมาจากระดับราคาเฉลี่ย5ปีที่แล้วอาจจะอยู่ประมาณสักแสนหนึ่งเดี๋ยวนี้คุยกันที่ประมาณ150,000-170,000นะครับเพราะฉะนั้นอัตราการปรับตัวของระดับราคาก็สูงขึ้นเหตุอันนี้ชัดเจนก็คือว่าซัพพลายที่เข้ามาในตลาดน้อยแต่ในขณะเดียวกันดีมานด์มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบหวือหวาอะไรแต่มันก็สามารถที่จะแอบซอบปริมาณซัพพลายที่เกิดขึ้นในตลาดได้นะครับปัญหาของคอนโดในระดับราคาแพงในเมืองผมเชื่อว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของดีมานด์ซัพพลายอะไรนะครับอีกโซนหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเกิดขึ้นอาจจะเยอะอยู่ในช่วงสัก 2-3 ปีที่แล้วก็คือว่าในย่านของไม่ว่าจะเป็นพหลโยธินรัชดาภิเษกในโซนที่อยู่นอกพื้นที่ชั้นในออกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่บริเวณโซนรอบๆหรือเราเรียกว่าเป็นฟริงแอเรียของ CBD นะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับใน CBD เหตุก็เพราะว่าตัวแลนด์ซัพพลายที่จะเอามาทำโครงการนี้มีค่อนข้างจำกัดนะครับโครงการเหล่านี้เนี่ยมีรถไฟฟ้าการเดินทางค่อนข้างสะดวกนะครับระดับราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะพูดถึงรัชดาภิเษกแล้วพูดถึงย่านพหลโยธินเราก็ต้องคุยกันราคาตารางเมตรละเป็น100,000-120,000นะครับขึ้นไปถึงระดับนั้นแหละในขณะที่เมื่อก่อนเนี่ย5ปีย้อนหลังไปเราอาจจะคุยกันอยู่ที่ระดับตารางเมตรละ60,000ยังมี 65,000-70,000 ยังสามารถหาซื้อได้แต่นี้โครงการใหม่ๆที่ล้อนออกมาเนี่ยต้องมี100,000-120,000-125,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในเชิงของทั้งดีมานด์ซัพพลายผมเชื่อว่าใน2พื้นที่นี้อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่คอนโดที่ออกมาเยอะๆนะครับก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งในพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นชานเมืองออกไปนะครับโดยเฉพาะที่วิ่งออกไปตั้งแต่เส้นตามแนว BTS ไปของถนนสุขุมวิทไปถึงอุดมสุขบางนาแบริ่งนะครับปริมาณซัพพลายที่ออกมาต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเยอะในช่วง 4-5 ปีระดับขึ้นไปเนี่ยเกิน 14,000 15,000 ยูนิตนะครับในขณะที่ยอดขายหรือยอดที่มีคนซื้อไปเนี่ยอาจจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก 65-70% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้จำนวนคอนโดที่เหลืออยู่ในสต็อกที่ยังไม่ได้ขายเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง 5-6,000 ยูนิตนะครับซึ่งถ้าอย่างอุดมสุขอย่างในโซนอุดมสุขแบริ่งบางนาพวกนี้เนี่ย
ถ้ามันไม่มีโครงการใหม่ออกมาร้อนเข้ามาในช่วงปีนี้ปีหน้าเยอะๆเนี่ยนะฮะปัญหาก็ยังไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับเพราะว่าระยะเวลาการก่อสร้างระยะเวลาขายของ developer ก็ยังมีเวลายังมีพิเรียดแต่ถ้าเกิดว่ามี new supply ร้อนเข้ามาในตลาดเยอะๆอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาในเชิงของที่เราอาจจะเห็นว่า over supply ได้นะครับแต่ถามว่าปัจจุบันเป็นหรือยังก็ต้องบอกว่ายังนะครับอีกโซนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเกิดขึ้นเยอะๆก็คือตามแนวรถไฟฟ้าจากบางซื่อไปบางใหญ่นะครับซึ่งจากข้อมูลเท่าที่เราสรุปมาเนี่ยนะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนคอนโดเนี่ยที่ล้นเข้ามาในตลาดเนี่ยประมาณ 26,000 กว่ายูนิตนะครับยอดขายอาจจะดูดีหน่อยนะครับ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายอดที่คงเหลืออยู่ในตลาดเนี่ยก็อยู่ประมาณ 6-7,000 ยูนิตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมยังเชื่อว่ายังมี new supply จาก developer ซึ่งไปซื้อที่ดินไว้วางแผนไว้ทำโครงการอยู่แต่ยังไม่ได้ล้นเชียงอีกหลายโปรเจกต์แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแล้วโปรเจกต์เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเนี่ยโปรเจกต์หนึ่งมี800 1,000 1,500 ยูนิตเพราะฉะนั้นมันยิ่งทำให้ซัพพลายในย่านนั้นเนี่ยมีโอกาสว่าจะสูงเช่นเดียวกันนะครับในโซนอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่บริเวณรอบนอกก็ต้องเรียนว่าเท่าที่ดูอยู่ก็ยังไม่น่าจะมีปัญหาในลักษณะที่เรียกว่าจะเกิดภาวะที่เรียกว่าโอเวอร์ซัพพลายนะครับแต่แน่นอนเป็นที่เข้าใจกันว่ารถไฟฟ้าคงเป็นเส้นทางหรือทำเลหลักที่คนจะไปทำคอนโดเดเวลลอปเปอร์อยากจะไปทำโครงการคนซื้อก็แฮปปี้ที่จะไปอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าเพราะว่าการเดินทางสะดวกนะครับกำหนดเวลาได้ออกจากบ้านพักออกจากคอนโดไปถึงที่ทำงานถึงเวลากลับไม่ต้องไปพะวงกับปัญหารถติดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ไอ้คอนโดตามแนวรถไฟฟ้าซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เชื่อว่ารถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นอีกหลายเส้นทางในอนาคตหรือที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเป็นพื้นที่หลักที่ developer ยังไปทำโครงการนะครับภาพรวมตลาดคอนโดวันนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะฮะไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะเป็นปัญหาถึงขั้นที่เรียกว่า over supply หรือน่าเป็นห่วงจริงๆต้องบอกว่าพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าซึ่งยังถือว่ายอดขายยังใช้ได้เนี่ยนะครับก็เส้นรัชดาพหลโยธินนะครับซึ่งเป็น2เส้นหลักๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเส้นใหม่ๆที่วิ่งออกไปชานเมืองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าปริมาณของซัพพลายที่มันเกิดขึ้นมากับดีมานด์ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคอนโดที่อยู่ในเมืองในย่านสุขุมวิทก็ดีในย่านของ CBD ก็ดีในย่านของถนนแถวๆพระราม3ใกล้ๆสีลมสาทรผมยังเชื่อว่าพื้นที่เหล่านี้ยังเป็นพื้นที่ซึ่งพัฒนาได้ยังมีดีมานด์ยังมีความต้องการของลูกค้าอยู่ในขณะเดียวกันซัพพลายของโครงการที่มีอยู่เนี่ยหรือที่จะกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอัตราที่มันสูงมากอย่างที่เรียนนะครับว่าพื้นที่ซึ่งเชื่อว่ามีการแข่งขันสูงนะครับก็คือโซนของพื้นที่ตามแนว BTS จากอ่อนนุชวิ่งไปถึงแบริ่งนะครับกับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นของบางซื่อไปบางใหญ่นะครับตามแนวสีม่วงของรถไฟฟ้า2เส้นนี้ก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าจำนวนซัพพลายก็ดีจำนวนยูนิตที่ยังเหลือขายที่อยู่ในตลาดในวันนี้ก็ดียังค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ในขณะเดียวกันก็ไม่แน่ใจว่า new supply ที่จะเกิดขึ้นที่จะล้นเข้ามาในตลาดนี้มีมากหรือน้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกตัวหนึ่งก็คือว่า new supply ที่ยังไม่ได้เปิดจะมีมากหรือน้อยถ้าตัวนี้มีมากการแข่งขันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะ settle พอสมควรนะครับ อย่างภูเก็ตเองทั้ง demand supply ก็เท่าที่เราดูอยู่เราก็เชื่อว่ามันก็ปรับตัวเข้าหาสมดุลของตัวมันเองโครงการที่เกิดใหม่ในภูเก็ตถ้าเป็นคอนโดขายชาวต่างชาติก็ต้องบอกว่าปัจจุบันก็จะอยู่ในพื้นที่หลักๆก็อยู่ในย่านของหาดป่าตองนะครับซึ่งก็จะมีดีมานด์มีความต้องการซื้อของคนเข้ามานะครับในพื้นที่ตรงนั้นdevelopment ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในโซนนั้นระดับราคาขายยอดขายเท่าที่ดูก็ถือว่าเหมาะสมมีความสมดุลนะครับ
แต่ว่าถ้าพูดถึงพัทยาอันนี้ก็ต้องดูพอสมควรเพราะว่าพัทยาเนี่ยต้องบอกว่าซัพพลายที่ออกมาเนี่ยเยอะทั้งที่ออนบีชนอนบีชไม่ติดหาดอะไรพวกนี้นะฮะมีโครงการลอนช์เกิดขึ้นมากแล้วก็ปัจจัยหนึ่งในพัทยาก็คือว่าคนไทยเองคนกรุงเทพเองซึ่งเป็นทาร์เก็ตหลักของลูกค้าที่จะซื้อรีสอร์ทโฮมซื้อในพัทยาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของโควต้าของการขายคนไทย 51% ขายต่างชาติ 49% ก็น่าจะเป็นคีย์อิชชูคือข้อจำกัดหลักของพื้นที่ในตัวพัทยานะครับส่วนหัวหินนั้นผมคิดว่าก็คงมีประเด็นมีอะไรอยู่ในเซกเมนต์ในบางเซกเมนต์ซึ่งระดับราคาอยู่ในเกณฑ์ล้านกว่าบาท ก็ต้องบอกว่าก็มีโครงการซึ่งล้อนออกมาประมาณ 5-6,000 ยูนิตในโครงการเดียวเนี่ยนะครับซึ่งอันนั้นคงจะส่งผลกระทบต่อตลาดในภาพรวมพอสมควรเพราะว่าเท่าที่เรามีข้อมูลรีเสิร์ชเนี่ยย้อนหลังไป 5-6 ปียอดขายมันก็แค่ประมาณ 5-6,000 ยูนิตนะครับถ้า1โครงการออกมา 5-6,000 ยูนิตทั้งตลาดเบ็ดเสร็จรวมกันแล้วขึ้นไป 7-8,000 มันก็จะเป็นประเด็นว่ามันจะใช้เวลากี่ปีที่จะถูกดีมานด์แอบซอบซื้อไปอะไรไปซึ่งอาจจะใช้เวลาอีก 5-7 ปีแต่แน่นอนมันก็จะมีปัญหาเฉพาะกลุ่มเฉพาะเซกเมนต์นะครับในภาพรวมในกลุ่มที่เป็นตลาดบนในกลุ่มที่คนซื้ออีกประเภทหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็อันนี้ก็จะคนละแบบกันนะครับก็ยังมีดีมานด์อยู่แต่ว่าดีมานด์ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับเพราะแอบซอบชันเลทในช่วง 5-7 ปีที่ผ่านมาในตลาดหัวหินนี่ก็ต้องถือว่าก็เทคไปค่อนข้างเยอะแล้วพอสมควรแต่ก็ยังมีนะครับแต่ว่าระดับราคาก็จะถูกนะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะเป็นนิวมาร์เก็ตคือซื้อคอนโดในระดับราคาไม่แพงนะครับล้าน2ล้าน4ล้าน5ล้าน6นะครับซึ่งก็จะมีโครงการที่เข้ามาในตลาดเยอะซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาในเซกเมนต์นี้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คงจะต้องจับตาดูครับท่านผู้ชมเรียกว่าส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครครับยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทำเลทองครับที่นักลงทุนควรที่จะมองในการลงทุนในครั้งนี้ครับสำหรับช่วงหน้าครับไปพบกับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับในส่วนของธุรกิจอสังหาอีกหนึ่งค่ายครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่โสดเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นยาล่วงเทพด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องมาเจอภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน wow. แล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 084